วัสดีครับผมอาจารย์ขุนพลนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาวาดต้นไม้กันนะครับในแบบแฟลตดีไซน์นะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับนะคุณคลิกค้างที่ไลน์เซกเมนต์นะครับมันจะมีตัว Arc Tool นะครับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการลากเส้นโค้งนะครับนะให้เรานึกง่ายๆเลยคือมันเป็นเส้นโค้งแบบเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอ่ะนะครับทีนี้เวลาเราลากถ้าคุณกดชิปนะครับมันจะลากแบบสมมาตรถ้าไม่กดชิปมันจะลากได้แบบฟรีแฮนด์แบบนี้นะครับของเราไม่จำเป็นต้องสมมาตรก็ได้นะครับเนี่ยคุณคลิกค้างนะคลิกค้างนะแล้วลากขึ้นไปเอาสักประมาณนี้ก็พอครับนะครับเปิดสวอชพาเนลขึ้นมาตัวนี้นะครับคุณคลิกสโตรกให้ขึ้นมาทับตัวฟิลนะครับตัวนี้นะสโตรกปุ๊บนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนสีนะครับเอาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็ไปเพิ่มความหนาของเส้นนะครับโดยการใช้สโตรกพาเนลตรงนี้ผมจะดึงมาตรงนี้นะจะได้ใกล้ๆหน่อยนะครับเพิ่มเวทไปปุ๊บครับนะยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะครับหรือจะใส่ตัวเลขไปก็ได้นะทีนี้ให้คุณคลิกตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มออปชันขึ้นมาด้านล่างนะครับ1 2นะเปลี่ยนตรงนี้ครับโปรไฟล์จากยูนิฟอร์มให้เป็นตรงนี้ครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะนะครับก็คือมันจะปรับปลายนะครับเป็นแบบให้มันแหลมๆเลยเรียวๆแบบนี้โอเคนะทีนี้เรายังแอคทีฟอยู่ที่เครื่องมือ Arc Tool นะนี่นะครับให้คุณลากต่อไปครับแบบนี้นะครับนิดเดียวนิดเดียวให้เป็นกิ่งมันนะถ้าลากแล้วมันไม่มีความหนาของเส้นขึ้นมาแบบตัวแรกเนี่ยนะครับให้คุณกดตัว i 1ทีนะตัว i บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วไปคลิกการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณคลิกที่แกนกลางของสโตรกนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าแกนกลางนะครับนะถ้าคุณเปิดสมาร์ทไกด์เอาไว้นะครับเนี่ยเวลาคุณเอาเมาส์ไปจ่อเห็นไหมมันจะมีคำว่าผ่านขึ้นมาเนี่ยครับนะถ้าคุณไม่เปิดมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับแล้วคุณจะกะลำบากนะคุณต้องเปิดสมาร์ทไกด์ช่วยนะครับก็คือกดคอนโทรล U นี่ครับนะหรือถ้าคุณไม่ใช้สมาร์ทไกด์คุณต้องกดคอนโทรล Y เพื่อเข้า Outline Mode เนี่ยคุณถึงจะคลิกได้แม่นเห็นไหมจะเห็นแกนของสโตรกนะครับผมกลับมาโหมดเดิมนะครับถ้ามันออกมาแล้วมันใหญ่แบบนี้คุณก็ไปลดเวทมันนะครับครับแล้วไปคลิกที่ Arc Tool เหมือนเดิมนะครับเราจะมาทำอีกเส้นหนึ่งประมาณนี้นะครับกด i 1ทีคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็ปรับเวทไปวาดวงกลมนะครับคลิกค้างที่สี่เหลี่ยมนะครับเลือกวงรีนะการวาดวงกลมก็คือกดชิปค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกค้างแบบนี้ตัวนี้ผมใส่เป็นสีเขียวนะมันมีสโตรกติดอยู่นะครับกดนันไปปุ๊บกดฟิลให้เด้งขึ้นมาทับสโตรกแบบนี้แล้วไปใส่สีเขียวนะครับจัดตำแหน่งมันนะครับก็คือใช้ลูกศรดำเนี่ยตัวนี้ลูกศรดำนะจัดตำแหน่งไปอันนี้ผมก๊อปปี้วงกลมเพิ่มมา1วงกลมนะครับนะเราใช้วิธีการคลิกค้างนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างที่คีย์บอร์ดนี่ครับแล้วเลื่อนขึ้นไปให้มันวางเหลื่อมๆกันแบบนี้นะคุณอาจจะปรับสเกลให้มันใหญ่หน่อยตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ผมอาจจะใส่สีอื่นไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มันมองเห็นชัดเจนเนาะนะคุณเลือกทั้ง2ชิ้นเอาไว้นะครับแบบนี้นะกดชิป Mอัลเทอร์เนทค้างบวกจะเป็นลบแล้วคุณก็ไปคลิกส่วนเกินนะครับออกไปปุ๊บนะครับพอทำเสร็จแล้วให้คุณยกเลิกคำสั่งนี้ทันทีนะครับโดยการกดตัว V ไปก่อนแล้วคลิกพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะตรงนี้ผมจะดูดสีอันนี้กลับเข้าไปนะครับกด i 1ทีคลิกนะครับใช้ลูกศรดำมาเลือกชิ้นนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนตรงเปลี่ยนชิ้นนี้ให้มันเป็นสีเข้ม
นี่นะครับกรุ๊ปเอาไว้เลยครับ2ชิ้นนี้นะเลือกทั้ง2ชิ้นแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปนะครับแล้วคุณก็ copy ตัวเนี้ยนะครับไปไว้ที่กิ่งอื่นปรับขนาดให้มันเล็กลงครับอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะครับแต่นี่ผมจะให้มันไปอยู่ด้านหลังของอันนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็กด Ctrl บอใบไม้นะถ้ากดเลยมันจะกลายเป็นไปอยู่หลังกิ่งเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลากดต้องดูด้วยครับอันนี้ผมจะปรับขนาดให้มันเล็กลงหน่อยโอเคนะครับส่วนที่เป็นสโตกตัวนี้นะครับผมจะแปลงนะครับเพื่อที่จะทำเงาผ้าตรงนี้นะผมก็เลือกเอาไว้เฉพาะชิ้นนี้ก่อนนะครับไปที่เมนู Object ผ่าน Outline Stroke ปุ๊บนะมันจะแปลงให้เป็น Fill นะครับแล้วคุณก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมก็ได้ครับ Arc Tool นะอันนี้เราทำแบบรวดเร็วนะครับจริงๆมันใช้ได้อีกหลายตัวนะคุณก็ลากลงมาแบบนี้ครับนะครับทีนี้ให้คุณกดตัว V นะครับกดชิปค้างแล้วก็ไปคลิกที่ตัวต้นไม้นี่ครับนะไปที่ Pathfinder Panel นะครับแม่หาไม่เจอนะครับเข้าเมนู Window Pathfinder ปุ๊บนะครับเราใช้ตัวนี้นะ DY มันจะตัดให้เป็น2ชิ้นตามรอยเส้นนี้นะครับคลิกไปเลยครับปุ๊บนะพอคุณคลิกไปแล้วนะครับคลิกพื้นที่ว่างไปนะครับกดตัว A 1ทีแล้วก็มาคลิกส่วนนี้เห็นไหมคุณจะคลิกได้เฉพาะส่วนแล้วคุณก็เปลี่ยนสีมันเป็นสีเข้มหน่อยโอเคนะครับทีนี้คุณก็ใช้ลูกศรดำนะหรือกดตัว V ไปครับลากคลุมทั้ง2ชิ้นนี้เพื่อให้มันไปอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเมื่อกี้ที่คุณทำ DY อ่ะพอมันทำ DY เสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคุณก็กดคอนโทรลบอใบไม้ถ้าคุณจะแปลงสโตกนะครับตัวกิ่งมันเนี่ยมันเป็นสโตกอยู่ใช่ไหมคุณจะแปลงให้เป็นฟิลก็เลือกไปครับแล้วก็ไปที่เมนู Object ผ่าน Outline Stroke นะกรุ๊ปกันไปเลยครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปนะโอเคครับเสร็จแล้วครับต้นไม้แนว Flat Design นะครับอย่างง่ายนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ